ถ้า positive ปุ๊บให้รีบลงทะเบียนอาจจะเป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านสาธารณสุขใกล้บ้านหรือหน่วยงานต่างๆถ้าเป็นในกรุงเทพก็เป็นสาธารณสุขเขตอะค่ะตามเขตต่างๆพอลงทะเบียนแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเลยก็อย่างที่บอก1330กด14แต่ถ้าไม่สะดวกเลยก็เข้าเว็บลงทะเบียนไว้เลยค่ะพิมพ์รายละเอียดกรอกเข้าไปก็จะมีคนติดต่อกลับมาภายใน48ชั่วโมงแล้วก็หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วนะคะก็จะมียาเนี่ยส่งหลังจากที่คุณหมอประเมินที่พยาบาลประเมินแล้วเนี่ยเภสัชเขาจะจัดยาแล้วให้ไรเดอร์อะค่ะไปส่งถึงที่บ้านแต่ถ้าอยู่ไกลหน่อยเราจะส่งเป็นไปรษณีย์นะคะถ้าต่างจังหวัดอาจจะเร็วกว่ากรุงเทพเนื่องจากพื้นที่การดูแลค่ะมันชัดเจนคือขึ้นกับสาธารณสุขในเขตเลยในอำเภอก็คือโรงพยาบาลในอำเภอเลยนะคะในจังหวัดก็คือโรงพยาบาลประจำจังหวัดเลยยาก็จะไปถึงคนไข้เร็วคือตัวเนี้ยมันมีผลดีและผลเสียตามหลักการของไวรัสอะค่ะการกระจายตัวของเขาการติดเชื้อหรือจำนวนไวรัสเนี่ยถ้าเราสามารถจะลดจำนวนไวรัสได้เร็วยับยั้งเขาหรือให้เขาตายไวรัสเนี่ยตายเยอะขึ้นเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้ตัวโรคอ่ะรุนแรงน้อยแล้วก็หายเร็วก็เป็นที่มาของการว่าถ้าเป็นหรือตรวจโพซิทีฟเราควรจะทานยาหรือควรจะกำจัดไวรัสให้เร็วที่สุดก็เป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องใช้ยาต้านไวรัสทำไมถึงต้องใช้ฟ้าทะลายโจรแบบเนี้ยค่ะ